สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผม.เปิดวอลลุ่มศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติคลอด่วนเร่งขับเคลื่อนช่วยกลุ่มเปราะบางน้ำท่วมหนักภาคใต้ค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นายนิกรจำนงประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสบปพครั้งที่1/2568โดยมีศาสตราจารย์ดร.กนกวงตระงานรองประธานคณะที่ปรึกษาติดตามและเร่งรัดการขับเคลื่อนนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนสบปพ.นายอนุกูลปิดแก้วปลัดกระทรวงพม.ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนสบปพ.และนางสาวสุนีศรีสง่าตระกูลเลิศรองปลัดกระทรวงพม.ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนสบปพ.พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สะพานขาวกรุงเทพมหานครนายนิกรได้กล่าวว่าหลังจากที่นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสบปพเมื่อวันที่30 ตุลาคม 2567ซึ่งได้เปิดสบปพนำร่องแห่งแรกที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่7 พฤศจิกายน 2567ที่ผ่านมาโดยตั้งขึ้นมาเพื่อให้มีบทบาทสำคัญในการเป็นกลไกการขับเคลื่อนงานให้ความช่วยเหลือดูแลและเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติเชิงรุกโดยมีหน้าที่รับผิดชอบสำคัญคือเป็นศูนย์กลางในการให้ความช่วยเหลือดูแลและเยียวยากลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตามและประเมินผลการให้ความช่วยเหลือและเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสังคมเชิงรุกตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ทุกภาคส่วนในการช่วยเหลือดังนั้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ในภาคใต้นายวราวุฒิจึงมอบหมายให้ตนในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนสบปพ.เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นการด่วนโดยมีการประชุมออนไลน์ผ่านห้องปฏิบัติการของกระทรวงพม.เพื่อหารือร่วมกับทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผม.จ.ในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่ประสบเหตุด้วยโดยจังหวัดยะลาได้รายงานสถานการณ์ว่าค่ำคืนจนถึงเช้าวันที่28 พฤศจิกายนที่ผ่านมาฝนยังตกไม่หยุดระดับน้ำในเขตพื้นที่เทศบาลนครยะลาบางจุดระดับน้ำยังสูงแต่ยังมีเส้นทางที่สามารถสัญจรได้เบื้องต้นได้มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงของเทศบาลซึ่งเป็นโรงเรียนเทศบาล3เป็นอาคาร2ชั้นโดยแบ่งสำหรับประชาชนทั่วไปและสำหรับคนพิการผู้สูงอายุและเด็กซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพม.จ.ยะลาร่วมในการขนย้ายผู้ประสบภัยและเข้าไปดูแลในเรื่องของการให้ขวัญกำลังใจซึ่งขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวดังกล่าวจำนวน90คนเป็นผู้สูงอายุ50คนผู้ป่วยและผู้ป่วยติดเตียง27คนเด็กพิการ3คนเด็กและเยาวชน10คนและยังมีผู้ประสบภัยทยอยเข้าศูนย์พักพิงอย่างต่อเนื่องซึ่งในครั้งนี้ได้มาพูดคุยบัญชาการกันในห้องวอร์รูมของศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติหรือสบปพเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นงานหลักของกระทรวงพม.และเราได้ลงพื้นที่จริงกันไปแล้วเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดการไว้ว่าน้ำจะมาในช่วงนี้แต่ได้มีการพูดคุยกับพม.จังหวัดในภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยหลายจังหวัดอาทิยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาและนครศรีธรรมราชซึ่งทราบว่าทีมพม.จังหวัดต่างๆรับมือได้ดีแต่น้ำในครั้งนี้มามากกว่าที่เราประเมินไว้ซึ่งถือว่ารับได้เพราะเป็นไปตามแผนจากที่เราดูข้อมูลย้อนไป4ปีทำให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลอย่างรวดเร็วดูแลเคลื่อนย้ายจากที่อยู่อาศัยเข้าศูนย์พักพิงชั่วคราวที่เปิดรองรับได้เป็นอย่างดีซึ่งสามารถรองรับทั้งกลุ่มเปราะบางและประชาชนทั่วไปได้โดยพบว่าสิ่งที่ผู้ประสบภัยต้องการมากที่สุดคือผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่นมผงและผ้าอนามัยโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.แต่อย่างไรก็ตามในพื้นที่ที่ไม่มีสอบต.คอยสนับสนุนก็จะต้องมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพม.ค่ะ
และสิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำชับการประชุมผ่านวอลลุ่มคือแผนที่เราได้วางไว้ให้ปฏิบัติไปตามแผนให้รวบรวมปัญหานำเสนอเข้ามาเพราะครั้งนี้เป็นภัยแรกที่สบปภ.เข้ามาขับเคลื่อนเตรียมการซึ่งเบื้องต้นประมวลแล้วว่าดำเนินการได้และเตรียมการรับมือได้ดีค่ะ